ก็สำหรับวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรอยดำจุดด่างดำบนใบหน้านะคะหลายๆคนเนี่ยก็เหมาว่าเอ้ยเป็นฝ้าหมดเลยหรือว่าหลายๆคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะทั้งหน้าเนี่ยคือกระนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอยดำบนใบหน้าเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นชนิดไหนการรักษาก็จะแตกต่างกันนะคะเริ่มแรกนะคะเป็นอันที่เจอบ่อยมากๆเลยเราเรียกมันว่ากระแดดค่ะซึ่งไอ้ตัวกระแดดเนี่ยนะคะถ้าภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีกระแดดเหมือนกระแดดชนิดเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าทางการแพทย์เนี่ยค่ะมันก็แยกกระแดดออกเป็นหลายประเภทอีกนะคะซึ่งประเภทที่เจอบ่อยอย่างอันเนี้ยเราเรียกมันว่า freckle นะคะซึ่งไอ้ตัวกระแดดชนิดเนี้ยเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดๆแล้วก็มันคล้ายๆ conflict อะค่ะคือตรงริมมันจะมีความแบบยึกยักยึกยักนิดนึงไม่ได้แบบเป็นแบบกลมบล็อกนะคะซึ่งกระชนิดเนี้ยถ้าเจอเนี่ยเรามักจะเจอบางคนเนี่ยเจอได้ตั้งแต่เด็กๆเลยมันเหมือนเป็นกรรมพันธุ์แล้วพอถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเป็นคนไทยก็จะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ากระอันเนี้ยบางทีเรานึกว่าเอ๊ะมันเป็นกระแดดเป็นแฟลคเกิลเหมือนกันแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันมีกระที่เหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะภาษาไทยเรียกกระแดดเหมือนกันแต่ภาษาทางการแพทย์เนี่ยมันเรียกว่าโซลาร์เลนทิจีนหรือว่าเป็นกระที่มันเกิดจากแดดหรือแล้วก็มักจะเจอในคนที่อายุเยอะๆแล้วก็โดนแดดมานานค่ะก็จะเป็นกระแบบเนี้ยลักษณะเหมือนเป็นแบบกลมๆนะคะขอบเขตค่อนข้างชัดขนาดก็จะใหญ่เล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่ามันสะสมมานานขนาดไหนนะคะโดยกระแดดเนี่ยนอกจากจะเจอบนใบหน้านะคะเราก็สามารถจะเจอบนผิวที่โดนแดดได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนแถวหน้าอกนะคะผู้ชายถอดเสื้อเนี่ยหน้าอกหลังก็เป็นได้นะคะผู้หญิงเวลาโดนแดดก็จะแถวแขนแถวมือนะคะก็จะมีได้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกระอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ก็พบบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะในสาวเอเชียของเราค่ะก็คือกระที่เราเรียกมันว่ากระโฮรินะคะหรือภาษาไทยคือกระลึกค่ะกระลึกเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามันมักจะเป็นกลมๆชัดๆเนาะมันจะเป็นเหมือนเม็ดกลมๆเหมือนเม็ดสาคูชัดเลยแล้วก็สีมันเนี่ยจะดูลึกนะคะคือสีมันจะไม่ใช่แบบน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกระที่หมอโชว์ในรูปแรกๆแต่สีมันจะเป็นน้ำตาลที่แบบเข้มน้ำตาลออกเทาๆน้ำตาลออกน้ำเงินนะคะเพราะว่าด้วยพยาธิสภาพของกระชนิดเนี้ยมันอยู่ลึกลงไปในผิวเซลล์ที่ทำให้เกิดเม็ดสีพวกนี้มันอยู่ลึกลงไปในผิวนะตัวเซลล์มันก็จะอยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอยู่แค่ชั้นบนๆ นะคะความต่างที่เราต้องแยกกระแดดกับกระลึกเนี่ยมันเกิดจากการรักษาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันซะทีเดียวโดยไอ้ตัวกระแดดเนี่ยจะต้องบอกว่ามันก็รักษาง่ายกว่าจริงๆการทำเลเซอร์ประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็สามารถจะทำให้กระแดดเนี่ยมันหายไปได้เกือบ 100% นะคะโดยเลเซอร์ที่เราเลือกที่จะใช้รักษาเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มเลเซอร์รักษาเม็ดสีนะคะเป็นกลุ่มเลเซอร์ทำลายเม็ดสีเช่นตัวของ Q-switch ND-YAG หรือปัจจุบันตัวที่นิยมมากๆเลยก็คือตัวเลเซอร์ที่ชื่อว่า Picosecond Laser ค่ะโดยเวฟเลนส์หรือความยาวคลื่นที่เราจะใช้ยิงมันเนี่ยมันจะใช้ความยาวคลื่นที่แตกต่างกับการยิงกระลึกนะคะคือเลเซอร์ชื่อเลเซอร์เนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ว่าการเลือกความยาวคลื่นในการรักษาเนี่ยจะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเวลายิงอย่างอันเนี้ยยิงไปประมาณ2ครั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่ากระที่มันเห็นเป็นเม็ดชัดๆๆเนี่ยก็ดูหายไปค่อนข้างจะแบบชัดเจนนะคะแต่สำหรับก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่สะสมกระพวกเนี้ยมานานมันจะมีกระทับๆๆๆกันหลายชั้นนะคะกระที่มันจะไปก่อนเนี่ยมันก็คือกระที่เราเห็นชัดคือไอ้พวกเม็ดเข้มๆนะคะส่วนเซสชั่นหลังๆที่เรามาเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการเก็บไอ้พวกเม็ดกระที่มันสีอ่อนๆให้มันหลุดออกไปนะคะอันนี้ก็คือกระแดดชนิดที่เรียกว่าโซลาร์เลนหรือกระแดดที่เจอในคนสูงอายุหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าพอยิงไปเนี่ยกระมันก็จะเนาะหลุดออกไปนะคะไอ้กระที่มันเม็ดกลมๆแล้วก็ดูเห็นขอบมันค่อนข้างชัดเนี่ยมันก็หายไปดีขึ้น
กระลึกเนี่ยมันต้องรักษาคือหลายครั้งเนาะคือหมออาจจะแนะนำคนไข้เลยว่าแบบ5ถึง10ครั้งนะคะระยะเวลาในการรักษาเนี่ยประมาณแบบ2ปีได้เลยเพราะว่าตัวกระลึกเนี่ยเราจะยิงครั้งหนึ่งแล้วก็รอให้ตัวของเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะมันมาเก็บกินไอ้เม็ดสีเนี่ยออกไปทำลายเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเว้นระยะในการยิงเนี่ยเราจะเว้นให้เม็ดเลือดขาวมันทำงานนิดนึงคือเว้นประมาณสัก2เดือนนะคะแล้วเราถึงจะค่อยกลับมายิงใหม่ได้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าตัวของการรักษากลับแดดนั่นเองแล้วข้อแตกต่างอีกอย่างนึงค่ะคือการกลับมาเป็นซ้ำค่ะส่วนมากนะคะกระลึกเนี่ยถ้ารักษาจนหายแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะคะในขณะที่กระแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแฟลคเคิลส์หรือว่าตัวโซล่าเลนเนี่ยสามารถจะกลับมาเป็นซ้ำได้อันนี้ก็ผ่านไป3กระแล้วเนาะกระอีกชนิดนึงค่ะที่อยากจะให้รู้จักนะคะเพราะมันก็จะเจอบนหน้าบ่อยแล้วก็ปะปนมากับที่ตัวของกระแดดที่เราเจอเนี่ยแหละค่ะเราเรียกมันว่ากระเนื้อค่ะกระเนื้อก็คือมันมีเนื้อขึ้นมานูนๆขึ้นมานะคะสังเกตว่าเวลาเราดูเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความแบบไม่เรียบของผิวขุขระๆนะคะหรือเหมือนคล้ายๆกับผิวกำมะหยี่นะคะอยู่ที่พื้นผิวแล้วก็สีเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันได้ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนๆไปจนสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วพวกกระเนื้อเนี่ยอีกอย่างนึงคือมันจะเจอในคนที่อายุเยอะกระเนื้อเนี่ยมันต้องใช้เลเซอร์อีกชนิดหนึ่งในการรักษาค่ะมันจะเป็นเลเซอร์ที่ทำให้เหมือนชิ้นเนื้อของเราเนี่ยมันระเหิดออกไปนะคะจี้ออกไปเลยเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ค่ะอันนี้ก็คือจี้ตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะคะตามจุดต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าหน้าคนไข้ก็เรียบนะคะเคลียร์ดีเลยทีเดียวโดยถ้าจะบอกว่าความยากง่ายของการรักษานะคะหมอต้องให้ไอ้ตัวกระเนื้อเนี่ยรักษาง่ายสุดเพราะว่าเวลาจี้เนี่ยส่วนมากจี้ไปครั้งนึงถ้าจี้โดนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยอย่างมากก็อาจจะ2ครั้งถ้ามันยังเหลือแบบนิดๆหน่อยๆเวลาที่นัดคนไข้มาดูนะคะก็จี้ประมาณครั้งถึง2ครั้งก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นพวกกระแดดก็บอกไปแล้วว่าอาจจะ 2-3 ครั้งเนาะกระลึกก็อาจจะ 5-10 ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งในการรักษาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วก็เลเซอร์ที่รักษาเนี่ยก็แตกต่างกันเช่นกัน